คนมาทั้งผีฝรั่งผีไทยยกขยงมาฝากผีฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายตาใครอยากจะรีก็รีมาเชื่อในอาคมของอาจารย์เสือว่าจะจับวิญญาณนางน้ำนวลได้คราวนี้ฉันจะเอาวิญญาณของมันไปถ่วงในทะเลจะได้ไม่ต้องมีเด็กซนที่ไหนเอาหม้อขึ้นมาทุบอีกเสียงหมาหอนแน่เลยหมาต้องเห็นผีแน่เลยอ่ะมันเห็นผีสิว่าดีเราจะได้ไม่ต้องไปปลุกดวงวิญญาณของมันขึ้นมาจากหลุมไปตามเสียงหมาหอนนั่นว่ามาไปมานี่รีบพาอาจารย์เสือไปเร็วนั่นเสียงอะไรนะพ่อเสียงอะไรมีแต่เสียงหมาหอนใช่ค่ะเสียงหมาหอนมันหอนมาตั้งแต่ตอนที่เราเดินเข้าในป่าช้าแล้วจะเสียงอะไรก็ช่างมันเถอะพ่อกำนันรีบไปหาพระกิจที่กุฏิหรือที่สาราวัดดีกว่าอยู่ใกล้พระเหลืองค่อยใจชื้นหน่อยกันยาแต่เสียงนั่นเสียงอะไรเดี๋ยวมันตามมาตามมาเฮ้ยหยุดว้าป่าช้าจังวะไปเร็ว
กลัวก็น่ากลัวกุมารพิการนะร้อยวันพันปีก็ไปเจ็บมาเจ็บเอาวันนี้ด้วยนะไอ้รถเจ้ากรรมนี่คงมาเสียเข้าไปอีกโอ้ยมันกรรมเวรอะไรของไอ้สุนหนักหนาวะนี่ในสุนอย่ามัวแต่บ่นอยู่เลยนะเราต้องไปถึงบ้านกำนันเวรให้เร็วที่สุดนะผมว่าเราลัดไปทางนี้ดีกว่านะในสุนไปทางนี้ลัดป่าช้าไปนี่เหรอครับพี่จุ๊ค่ะปล่อยเถอะค่ะฉันรู้สึกว่ามันค่อยยังชั่วแล้วมันไม่ค่อยปวดแล้วค่ะแน่ใจนะครับคุณพิการยืนได้เหรอครับผมมาบอกแล้วว่าไอ้เจ็บท้องออกลึกเนี่ยมันเจ็บแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็หายถ้ามันไม่รู้จักพักรู้จักผ่อนเลยนะป่านเนี้ยคนออกลูกตายกันหมดแล้วในซุนฮะในซุนทำไมพูดแบบนี้ล่ะมาริกาเขาก็กลัวสิผมขอโทษนะครับว่าแต่คุณประหลัดแน่ใจนะครับว่าจะลัดไปทางนี้ทางไปป่าช้านะใช่เราต้องเดินแล้วไปทางป่าช้านะจะได้ถึงบ้านกำนันเร็วที่สุดไปเถอะนายซุนไปนะครับมาริกาอ้าวกูประหลาดผู้หอยล้อกันด้วยสิโอ้ยที่กูกลัวอยู่หนุ่มนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับหลวงตาท่านนั่งสมาธิอยู่ครับหลวงพี่เดี๋ยวนิมนต์หลวงพี่ข้างในเลยนะครับผมกับคุณนัทจะนั่งคอยอยู่ข้างนอกนิมนต์ครับขอบใจมากนะโยมใช่ครับหลวงพี่ลุงครับครับลุงว่าคืนนี้มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าครับผมว่าเดี๋ยวมีก็รู้เองแหละครับคนมาทั้งผีฝรั่งจีนไทยยกขยงมาฝากผีฝากไทยหัวโกรนกันเดินดีๆนะจ๊ะพ่อไม่เป็นไรเร็วชะเบินเร็ววิ่งวิ่งวิ่งพวกใครผีใหญ่แพ้วกำนันมีอะไรเหรอผีหลอกกำนันผีช้างที่ไหนกันผีนางน้ำนวลน่ะพ่อกำนันเนี่ยมันหลอกพวกฉันจะต้องวิ่งร้องขอชีวิตออกมาจากป่าช้านู่นน่ะพี่น้ำนวลไหนฉันไม่เห็นว่าจะมีใครตามมาเลยก็เมื่อกี้ฉันเป็นพยานได้นะเมื่อกี้ผีนางน้ำนวลจริงใช่ผีนางน้ำนวลไม่เห็นมีอะไรกลัวผีนักใช่ไหมเดี๋ยวมีหรอกWow.
บินชูคะแล้วนี่เราเดินผ่านป่าช้าไปแบบนี้คุณแน่ใจนะคะว่ามันจะทะลุไปออกบ้านกำนันเวงได้อะแน่ใจครับผมเคยรถมาเสียที่นี่กับนายสุนนะครับใช่ครับแล้วผมก็โดนผีหลอกด้วยนี่นายสุนจะพูดเรื่องผีทำไมเนี่ยเลวไหลจริงๆเลยไม่เลวไหลแล้วก็ผมเคยโดนแล้วผมกลัวก็รีบไปเถอะจะได้ออกจากป่าช้าเร็วๆไงไปครับมาริกาไปคอยนะครับโอ้ยตาโมสังโคอย่ามาหลอกมาหลอนเลยนะพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลุงด้วยนะธรรมดาผมไปคอยเรียกพ่อแก้วแม่แก้วตอนนี้คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วมาช่วยลุงด้วยนะช่วยลุงด้วยอย่ามาหลอกมาหลอนเลยเร็วๆสนายโซนเร็วเอ้าไปแล้วโอ้ยหลอนสิโอ้ยพี่หลอก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 ลุงสับเปล่าทับครับเสียงหมาเนี่ยมันยังไม่หยุดหอนเลยนะครับหมามันก็หอนได้รอบกระชานี่แหละครับถ้าคุณกลัวก็อย่าไปฟังมันสิครับโอ้ก็คืนนี้เป็นวันพระนี่ครับลุงครับลุงทับคิดว่าผีเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาจากหลุมฝังศพหรือเปล่าครับสมัยนี้ผีเขาเผากันหมดแล้วนะครับคุณที่ยังเหลือก็เป็นศพผีที่ไม่มีญาติที่ทำวัดเอาฝังไว้รอญาติแล้วศพของศพของพี่น้ำนวลยังไม่ได้เผาใช่ไหมครับช่วยด้วยผีหลอก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 เอ้าเฮ้ยช่วยด้วยผีหลอกเฮ้ยช่วยด้วยผีหลอกจะมาช่วยด้วยเอาไปจะมาเฮ้ยเดี๋ยวลุงสับเลือดตายผีลุกมาลุกมาลุกมาเร็วเร็วเดี๋ยวนะผีหลอกเหรอผีหลอกจริงๆพี่นัทที่ไหนลูกป่าช้านู่นแล้วมันจะมาไหมครับเนี่ยผีหลอกจริงเหรอผีหลอกจริงสิคอยนะครับมาริกาเร็วสินายซุนพ่อพ่อเป็นยังไงเป็นยังไงเอ้าเฮ้ยคุณประหลัดเอ้ากำนันเวงคุณมาริกาคุณเข้ามาทำอะไรที่นี่โอ้ยนี่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 พออะไรพูดแต่ลำดับญาติกันอยู่นั่นแหละนางน้ำนวลมาตามมันนู่นแล้วฮะนางน้ำนวลตามแกมาเหรอแล้วจะเอามันมาทำไมโอ้ยจะไม่ได้อย่างละวะมาริกาเจ็บท้องนะครับแต่รถดันมาเสียที่ดอนกระโมดผมกำลังจะไปขอความช่วยเหลือที่บ้านกำนันเวงนะครับเฮ้ยพี่ชูฉันจะเริ่มเจ็บท้องอีกแล้วว่ะไหวไหมครับมาริกาโอ้โถจะมาเจ็บท้องเลยตอนนี้แหละแม่คุณจ๋าเราหนีกันเถอะเฮ้ยที่หนีไปไหนกันวะโทษนะครับเราเดินวนอยู่ในป่าช้าสามรอบแล้วอยู่กับกำนันเนี่ยอาจจะรอดจริงด้วยจริงไหมพี่กำนันหนึ่งน้ำมวลอ่ะมันไม่กล้าฆ่ากำนันเวงหรอกคุณแม่แต่ลูกตาลอ่ะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะคะเราไปทางนู้นกันดีกว่าคุณแม่ไปแล้วนี่คุณอย่าไปทางนั้นฉันหนาวฉันถูกขังอยู่ในหม้อหินใต้น้ำ
ฉันไม่ได้ตั้งใจตายซะเถอะอย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันเลยน้ำหนวดฉันกลัวแล้วฉันสำนึกผิดแล้วฉันไม่ควรทำกับเธอแบบนี้ฉันกลัวแล้วอย่าฆ่าฉันเลยหรือเคยหลอกผีน่ะสิผีมันก็เลยหลอกตามผมมาอดทนไว้นะครับเราต้องไปให้ถึงโบสถ์ของหลวงพ่อเร็วที่สุดก็คุณประหลัดทางนี้แหละครับพ่อกำนันใช่ครับทางนี้แหละครับอดทนนะครับไม่ไกลครับไหวไหมครับไหวไหมพ่อพี่ชูฉันรู้สึกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วอะทนหน่อยครับทนหน่อยครับไหวไหมครับมาริกาคุณต้องอดทนไว้นะครับพ่อกำนันเนี่ยกำลังจะพาเราไปพึ่งพระนะครับอดทนหน่อยนะคะคุณมาริกาก็อั้นเอาไว้ก่อนเซคนกำลังหน้าฟิวหน้าขวานีผีกันอยู่เนี่ยจะมาออกลูกตอนนี้ไม่ได้เอ๊ะนายชดนี่ก็แปลกคนจะออกลูกห้ามได้ด้วยเหรอใช่แล้วจะยังดีพี่กำนันพวกเราเนี่ยจะไปทางไหนไปทางนี้ละโอ้ยหนูไหวไหมมาริกาค่ะอย่าพูดจะพูดกันอยู่เลยตอนนี้อยากจะกอดชายผู้เหลืออยากจะขาดแล้วพูดมาจริงเลยพวกเธอเนี่ยเร็วๆได้ไหมจะไปไหนก็ไปเนี่ยตามผมมาไปเร็วอดทนนะครับไหวนะไกลไหมครับพ่อกำนันใกล้ตรงนี้ฮะสวนถึงนะครับอีกนิดเดียวโอ้โหพี่ชดไม่ตามกำนันเวงไปเหรอพี่ใช่มีกำนันเวงยังไงผีนางน้ำนวลก็ไม่กล้าฆ่าพวกเราหรอกใช่เพราะว่ามันจะต้องเห็นแก่กำนันบ้างแหละช่วงนี้ผีนางน้ำนวลเนี่ยมันเฮี้ยนข้าไม่ค่อยไว้ใจมันว่ะเดี๋ยวเราแยกไปอีกทางหนึ่งไปทางคลองท้ายป่าช้าแล้วว่ายน้ำข้ามคลองไปอุ้ยไปเฮ้ยพี่ช็อตช็อตเฮ้ยกลับไปสิไปไปไปทางนี้ครับทางนี้ครับอีกไกลไหมครับกำนันทางนี้ครับทางนี้ค่อยๆนะจ๊ะพ่อตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวคุณหลานเว้ยกำนันอย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งอะไรอีกล่ะมีอะไรอีกวะนางชมเพลินมีอะไรชมเพลินพ่อโน่นพี่ชดหายหัวไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปไหนวะชดเ
นมาทั้งผีฝรั่งจีนไทยยกขยงมาฟังให้ฟังค่ะ